สวัสดีนะครับท่านผู้ชม ก็วันนี้ลุงยาก็มาถ่ายบัวบานให้ชมนะครับก็เป็นลูกไม้ไส้เกสรแฟนซีเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวลุงยาจะไปถ่ายอีกต้นนึงนะคือลูกไม้รหัส J2 นะครับซึ่งการพัฒนายังแคร่แกนอยู่นะครับสำหรับ J2เดี๋ยวเรามาดูไส้เกสรแฟนซีก่อนนะครับวันนี้เขาจะเป็นสีเหลืองซะ4ส่วนสีแดง1ส่วนนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลุงยานับก่อนครับ1 2 3 4 5 6สีเหลือง6ส่วนนะครับสีแดง1ส่วนนะครับถ้าแบ่งตามสัดส่วนก็ประมาณ6ต่อ1นะครับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ฝนครึ้มนะครับท่านผู้ชม7โมงนะครับ7โมงบัวยังไม่บานนะครับท่านผู้ชมนะครับก็นะครับทรงกลีบสวยมากนะครับหวานๆนะครับก็กำลังจะบานนะครับสำหรับดอกนี้ก็เป็นไส้เกสรสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมนะครับบานวันที่2นะครับส่วนดอกนี้บานวันแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับ7โมงกำลังจะบานนะครับประมาณ9โมงจึงจะบานเต็มที่นะครับอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับจึงจะบานเต็มที่นะครับก็เราไปชมลูกไม้รหัส J2 กันนะครับท่านผู้ชมรหัส J2ยังแคร่กันอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเห็นไส้เกสรขอบจะเป็นสีแดงนะครับท่านผู้ชมกลีบของเขาก็7กลีบนะครับสีขาวเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับยังแคร่กันจนถึงดอกดอกนี้ก็ยังแคร่กันยิ่งดอกข้างล่างนี่นี่ครับดอกข้างล่างนี่ก็ยังแคร่กันเหมือนเดิมเนื่องจากต้นเขาเหมือนจะลงหัวนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนดอกนี้บานวันที่3หรือ4บานวันที่4นะครับท่านผู้ชมจะเห็นเกสรที่อยู่ด้านในที่เป็นที่แรกเป็นสีขาวเหมือนแบบนี้นะครับสีขาวฟูๆด้านในจะสีขาวสีขาวเกสรสีขาวแล้วพอวันที่3วันที่4ก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากลุงยายังไม่ฟันธงว่าเกสรเขาจะเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีชมพูยังไม่ฟันธงนะครับแต่ลุงยาคิดว่าเนื่องจากต้นเขาไม่สมบูรณ์นะครับต้องรอดอกที่อยู่ด้านล่างสุดที่เป็นปุ่มด้านล่างนะครับส่วน2ดอกนี้ยังแคร่แกนอยู่นะครับยังบิดเบี้ยวแล้วก็มีการแตกเล็กน้อยสำหรับดอกนะครับเพราะว่าหัวคงจะหัวใหญ่นะครับเพราะเหมือนจะลงหัวเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับ J2 นะครับ J2 ของเขานะครับเห็นไหมครับก็ J2 นี่ก็ยังไม่ผ่านนะครับท่านผู้ชมสำหรับรหัส J2 นี่ยังไม่ผ่านนะครับคือต้องรอให้ดอกเข้าบานอีก2ดอกแล้วก็คิดว่าคงจะอีกเป็นสัปดาห์นะอีกเป็นสัปดาห์ว่าต้นเขาจะลงหัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าดอกเขาเริ่มเล็กลงนะครับท่านผู้ชมนะครับลุงยามี J2 อยู่เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถ้าไม่ผ่านก็คงจะต้องทำลายนะครับท่านผู้ชมรอดูอีกระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าฟอร์มนี้ไม่สวยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ส่วนลูกของต้นแม่เกสรเฟนซีนะครับ ก็ดูเราดูกันทุกวันนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อคืนเหมือนจะอากาศเย็นนะครับใบนี้เริ่มโตแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็นะครับนี่ใบนี้เริ่มโผล่ขึ้นมานะครับต้นนี้
ุณยาพยายามจะดูใบอ่อนด้านล่างว่ามีอีกไหมนะครับยังไม่มีใบอ่อนที่5นะครับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ลุงยาก็อยากแกะหัวบัวเพื่อแยกต้นอ่อนอีกเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็ไซเกสอนเฟนซีวันนี้สีจะโดดเด่นนะครับก็คือเหลืองปนแดงนะครับเหลืองปนแดงนะครับเหลืองปนแดงก็เริ่มจะบานแล้วนะครับท่านผู้ชมแสงเริ่มมีแล้วนะครับเห็นไหมครับแสงเริ่มมีแล้วนะครับสีเหลือง6ส่วนสีแดง1ส่วนนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าแบ่งเป็นสัดส่วนนะครับทรงกลีบสีขาวแซมน้ำเงินนะครับที่ด้านนอกนะครับท่านผู้ชมนะครับเกสรก็จะสลับกันไปนะครับบานดอกก็แดงทั้งไซเกสรจะแดงทั้งอันเลยแต่บางดอกไซเกสรก็จะเหลืองทั้งอันบางดอกก็จะแบบนี้นะครับสลับกันไปตัดกันไปนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเราก็สำหรับคนรักบัวถ้ามาเห็นเกสรเราก็จะดูทุกเช้านะครับถ้าว่าเป็นลูกไม้เพนซีเนาะเราก็ดูว่าเกสรวันนี้ดอกบานวันนี้จะเกสรอะไรดอกบานวันนี้จะเกสรสีอะไรนะครับก็เป็นการเพลินไปอีกอย่างสำหรับท่านผู้ชมที่รักบัวนะครับสำหรับไซเกสรเพนซีลุงยายังไม่มีแบ่งแล้วก็ยังไม่อยากบังคับให้เขาลงหัวนะครับกลัวหัวเขาจะเน่าแต่ถ้าขายเลยก็จะเป็นราคาที่สูงสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ทักเข้ามานะครับก็ราคาจะสูงสักนิดนึงเพราะลุงยามีแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะครับก็คือคงต้องรอลูกทายาทเขานะครับเผื่อว่าจะไซเกสรแฟนซีเหมือนต้นแม่นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็อัปเดตบัวยักษ์ทุกๆวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้บัวลุงยาไม่มีดอกเลยนะครับไม่มีดอกแล้วไม่มีต้นถ่ายก็จึงต้องมาถ่ายไซเกสรแฟนซีซ้ำๆไปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่รับชมนะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับ